สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเป็นไงมั่งคะอาการหนาวมาเยือนเราแล้วค่ะพี่กุ๊ดก็จะพาไปชมหิมะตกในสถานที่ต่างๆกันไปนะคะเริ่มตั้งแต่ภาพนี้เลยค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะขาวโพลนไปหมดเลยแล้วก็ภาพนี้ค่ะเป็นต้นไม้อันนี้ที่ประเทศอังกฤษนะคะหิมะก็ตกลงมาปกคลุมต้นไม้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นถนนทางเดินค่ะในต่างประเทศเหมือนกันค่ะในโซนประเทศยุโรปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหิมะตกบนสะพานค่ะซึ่งปกติเป็นทางเดินข้ามแม่น้ำค่ะแล้วก็เป็นสวนสาธารณะนะคะส่วนภาพนี้เป็นการ์ตูนค่ะภาพนี้เกิดขึ้นประเทศจีนเมื่อวานนี้เองค่ะพูดตัดมาจากภาพข่าวของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งค่ะอันนี้เป็นภูเขาไฟฟูจิยาม่าที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสวยงามมากเลยนะคะภาพนี้ก็จะมีแสงไฟส่องมาด้วยค่ะมองดูเหมือนเป็นสีทองเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านประชาชนเรานี่แหละค่ะหิมะตกที่หน้าบ้านค่ะภาพนี้ก็สวยงามเหมือนเทพนิยายเลยใช่ไหมคะส่วนภาพนี้เขาเป็นตอนค่ำแล้วค่ะเปิดไฟแสงไฟก็ตัดกับแสงคำความขาวของหิมะนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสวนค่ะแต่ก็จบลงด้วยภาพนี้ค่ะเจ้าแมวโดนหิมะแกล้งตกใส่ค่ะหลับตาพริ้มเลยค่ะคงจะหนาวไม่เบาเลยนะคะพี่กุ๊กก็อยากเจอหิมะแบบนี้ในประเทศไทยเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่เพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Christmas and Happy New Year มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะ